บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเราสามารถออกกำลังกายได้ถี่แค่ไหนนะครับคำตอบก็คือสามารถออกกำลังกายได้เท่าที่อยากออกกำลังกายเลยครับส่วนใหญ่แล้วเราจะแนะนำว่าน้อยที่สุดนะฮะเราควรจะออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างน้อย 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์และแต่ละครั้งได้อย่างน้อย30นาทีต่อครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำเป็นเวทเทรนนิ่งนะครับต่อกล้ามเนื้อเซตหนึ่งสมมติเราออกกำลังกายหน้าอกนะครับเชสอย่างนี้เราสามารถออกกำลังกายแบบนี้อาทิตย์ละแค่ครั้งหรือ2ครั้งต่อส่วนของร่างกายนะครับวันนี้เราออกกำลังกายหน้าอกพรุ่งนี้ออกกำลังกายขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแบบนี้สลับไปเรื่อยๆแต่ภายใน1อาทิตย์เนี่ยการออกกำลังกายกล้ามเนื้อเซตเดิมเนี่ยแค่1หรือ2ครั้งก็เพียงพอแล้วนะฮะการที่เราเทรนมากเกินไปเช่นยกน้ำหนักโอ้โหหนักมากทุกวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีมันมีอีกคำหนึ่งที่เราต้องรู้ไว้นั่นเรียกว่าโอเวอร์เทรนนิ่งนะครับการเทรนมากเกินไปเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อไม่มีเวลาที่จะซ่อมแซมตัวเองหรือว่าทำให้โตขึ้นนะครับเพื่อรับกับน้ำหนักที่เราต้องออกกำลังกายได้เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่เหมาะสมจำนวนความถี่พอดีเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะจ็อกทุกวันอันนี้ไม่มีปัญหานะตราบใดที่เราไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพครับพบกันอีกแล้วในช่วงของ Healthy Workout นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการออกกำลังกายได้ครบถ้วนโดยการใช้อุปกรณ์ง่ายๆซึ่งหลายคนคงมีอยู่ในบ้านนะครับนั่นก็คือดัมเบลนะฮะซึ่งการ Exercise วันนี้เนี่ยจะใช้ดัมเบล1ข้างก็ได้หรือ2ข้างก็ได้ครับท่าแรกสำหรับวันนี้นะครับเรียกว่า shoulder front raise นะครับง่ายมากเลยครับเอามือจับดัมเบลนะครับสองข้างนะจับอย่างคุณหมอดาคุณหมอบิ๊กนะครับแล้วก็เกรงกำลังยกไหล่ขึ้นครับโดยที่เกรงหลังไว้นะครับหลังต้องตรงนะครับอย่าทำหลังโค้งนะครับแล้วไม่ต้องก้มด้วยนะครับตามองตรงครับทำนี้10ครั้งครับค่อยๆปล่อยลงครับระวังเวลาปล่อยลงด้วยนะครับแล้วก็ยกขึ้นครับท่าต่อไปสำหรับวันนี้นะครับเราเรียกว่าซ้ายเบนนะครับเป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์กล้ามเนื้อด้านข้างของท้องนะครับช่วยทำให้กล้ามเนื้อกระชับพยายามจะลดห่วงยางกันถูกต้องไหมครับวิธีการทำซ้ายเบนนะครับก็ให้ถือดัมเบลไว้ข้างหนึ่งนะครับแล้วก็เอียงตัวไปด้านที่เราถือดัมเบลอยู่นะครับโดยที่พยายามให้หลังตรงนะครับแล้วก็อย่ายกไหล่ข้างตรงข้ามนี้ขึ้นมาช่วยนะครับท่าต่อไปนะครับเราเรียกว่า single arm high pull นะครับซึ่งเป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ผสมกันระหว่างการใช้ขาใช้แขนแล้วก็ใช้ไหล่นะครับวิธีทำนะครับก็คือยืนขากลางออกจากการเล็กน้อยนะครับเอาดัมเบลถือไว้ในมือข้างนึงนะครับย่อเข่าลงไปนะครับโดยที่หลังตรงนะครับแล้วก็ใช้ไหล่กับแขนดึงดัมเบลขึ้นมาตรงๆครับแล้วก็ค่อยกลับรีพีทอีกทีนึงดึงขึ้น1ดีครับ2ดีครับ3ดีครับ4อย่าลืมนะครับว่าหลังต้องตรงนะครับ5ท่าต่อไปนะครับคือ single leg deadlift นะครับเป็นการ exercise ขาเป็นหลักนะครับกับ lower back นะฮะวิธีการทำนะครับเราจะถือดัมเบลไว้ในแขนข้างหนึ่งแล้วก็บาลานซ์ตัวเองบนขาข้างเดียวกับที่เราถือดัมเบลนะครับเราก็จะย่อเข่าลงไปนะครับแล้วก็ยกขาข้างนึงที่ตรงข้ามกับดัมเบลแล้วก็ยืดตัวขึ้นมาครับเราก็จะก้มเท่าที่ทำได้นะครับแต่อย่าลืมว่าหลังจะต้องตรงนะครับเพราะนี่เป็นท่าเดดลิฟ
ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำให้หลังตรงก็สามารถมีการเจ็บปวดของหลังได้นะครับ